ครับคุณพ่อเมื่อวานเรียนเชิญครับคุณน้องหมดครับคุณพ่อเมื่อวานที่ผมเชิญก็เพราะว่าพอสอบผมบอกว่าอยากจะไปขึ้นประวัติสมุทรมันเป็นร่ำรองไม่มีเงินท่านบอกว่าให้ผมจัดให้เขาเงิน200,000มาภายใน1ชั่วโมงเพื่อได้ให้อาเสียครับที่เฉลิมพลพาราคัมได้ออกเบิกไปนี่ไม่รู้คนเดียวเงินมาจากไหนครับก็ตามรัชกาลของพระเจ้าผมเองก็ทราบในสิ่งที่เป็นนั้นทำแต่ท่านนั้นตลอดแล้วก็ขอกราบรัชกาลอาจารย์ที่ทำอยู่อย่างนี้อาจารย์ทุกท่านจากมอเตอร์โมรอนะฮะผมจริงๆสมัยก่อนเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าผมจะถ้ามาครบคลีอะไรเรื่องนี้แบบอย่างลึกซึ้งอยู่ที่นี่ผมเชื่อว่ามันมีเจตจิตที่เป็นพลังพิเศษที่ทำให้เราได้มาศึกษาเรื่องของมุมมั่นกันลึกซึ้งเมื่อ10 ปีนี้หลายเรื่องเป็นเรื่องที่ถ้าเราจะเอาปฏิหารเราก็เห็นปฏิหารแต่ผมไม่ชอบปฏิหารนี่ผมก็จะเอาเฉพาะแก่นที่ท่านสอนต้องลองทำเพราะทำจากตัวเองยิ่งทำมันยิ่งได้ยิ่งเกิดปิติยิ่งคลี่คลายตัวตนต่างผมมีครูบาอาจารย์เล่าให้น้องๆฟังแล้วต้องจำชื่อท่านไว้ด้วยนะถ้าใครสนใจเรื่องศึกษาท่านมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์เป็นหลวงพ่อพุทธทาสอ่านแล้วได้รู้เรื่องสัจจะแต่จำไม่หมดจำคำสอนเลยพออายุ30-40 ปีค่อยมาร้องขอไปเรื่อยไปเรื่อยท่านที่สองคือสมเด็จประยุทธ์โตทั้งสองท่านคือปราชญ์ทางพุทธที่มีความเฉียบคมทางด้านประยัติก็คือองค์ความรู้ที่ถอดแบบมาจากไตรปิฎกแล้วมาตีความในแง่มุมของท่านอย่างลึกซึ้งคือใช้คำว่าลึกซึ้งที่เราสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้น้องๆทุกคนที่สนใจต้องเริ่มต้นจากการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าสองรูปนี้ส่วนสายปริยัติเราไม่ต้องห่วงคำแรกที่ผมจำได้แม่นเลยคือหลวงปู่เสาแล้วหลวงปู่มั่นก็มาย้ำเกิดเป็นคนเนี่ยนับว่ายากแล้วนับไม่ยากเลยเกิดเป็นคนแล้วได้มาเจอพระพุทธศาสนายิ่งยากไปกว่านั้นอีกแล้วเป็นคนที่มาใฝ่สนใจเรื่องนี้ยิ่งปฏิหารจริงๆเรื่องธรรมะมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่สลับซับซ้อนมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีอยู่เป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่จะมาทำเรื่องดีๆช่วยพวกเราผมเชื่อว่ากัลยาณมิตรทุกคนที่ได้มานั่งอยู่ที่เวทีนี้คือผู้ที่ตั้งจิตมั่นมุ่งดีหวังดีต่อไม่ใช่เฉพาะคนนะก็ต้องใช้คำว่าทั้งประเทศไทยรวมทั้งโลกใบนี้ส่วนเกียรติคุณที่หลวงปู่เราได้รับการยกย่องในเวทียูเนสโกเนี่ยทุกท่านคงทราบก็เป็นหลวงน้องท่านหนึ่งซึ่งเป็นหมอท่านเขียนประวัติเรียนจากภาคภาษาไทยที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแห่ในประเทศไทยที่เป็นสายวิปัสสนากรรมฐานคือลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งหมดแล้วได้เรียนผลงานเหล่านี้เพื่อนำเสนอจนทางยูเนสโกยอมรับแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่ท่านทำคือธรรมะเพื่อสันติภาพให้มันเกิดขึ้นในจิตใจคนโลกก็จะไม่ลืมการปฏิบัติขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้เจอกันครับทีมเรา
ทีมเรานะครับเรียนท่านที่มาจากประเทศทีมเราก็คือจะมีการในนี้เครือข่ายมาซื้อไปแล้วท่านไม่ต้องกลัวเรื่องลายเรื่องอะไรจะติดต่อนะครับได้เพราะว่าผมกลัวท่านตัวเครื่องบินครับมันจะยากหลายขั้นตอนอาจารย์สมัครก็จะกราบนิมนต์ให้ท่านสมัครพูดเรื่องไปเผยแผ่ธรรมครับสอนโลกมั่นดังระดับโลกระดับประเทศมาตั้งแต่ท่านรองศรีนวลจันทร์เราในศาสนาท่านรองศรีนวลก็มาห้องนี้นะครับเมตตามาสนับสนุนโลกกิจกรรมศาสตราจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็ได้เมตตาเป็นเรียกว่าบรรยายท่านพอสอนท่านที่โภคทานที่ท่านมาชื่นเพลงทุกรอบท่านมาชื่นทั่วโลกแล้ววันนี้ท่านบอกว่าคนมีน้อยดีไม่เยอะนะท่านมาขึ้นลงยูทูบในช่องเพื่อนแพร่ทั่วโลกแล้วช่องผมทำไลฟ์สดเป็นดูทั่วโลกได้นะครับเพราะนั้นที่คำพูดที่พูดในนี้ทำในโรงพยาบาลครับมีคนเวิร์ดตัวคนดีนะครับขอบคุณท่านพระนมเชิญพระเจ้าขอบูชาพระราชนตรัยหลวงปู่มั่นภูริชัตโตด้วยการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ทางนี้ขอเชิญท่านทำสมาธิตามเวลาเพราะว่าความจริงจะสรุปแบบไม่ตายเลยแต่ว่าจำเป็นต้องพูดเพราะว่าทุกท่านในที่นี้มีส่วนร่วมที่ทำให้สมาธินั้นได้เผยแผ่กิจกรรมหลวงปู่มั่นไปไกลทั่วประเทศเริ่มต้นจากคุณพ่อผม28กรกฎาคมกับท่านอาจารย์ดร.สมชายไปขอนิมนต์ให้ท่านอาตมาประทานบทกลอนหลวงปู่มั่นสรุปให้คีย์เวิร์ดสำคัญก็คือต้องให้รู้ว่าเป็นคนอุบลรายละเอียดไม่จบคิดอยู่2เดือนสรุปว่าเป็นบทที่เราไม่เป็นอับรอนหลังจากนั้นก็มีการจัดประกวดอยู่ในงานวัดชัยมงคลนั่นเองจนครั้งหนึ่งอาตมาไปประเมินที่กรุงเทพไปเจอท่านศรีนวลก็ได้เชื่อมโยงกันจนถึงโรงเรียนการผลิตฐานหลังนั้นแต่ได้องค์หลวงปู่มั่นรูปเงินจริงท่านพออเป็นคนทุกคนก็จะเสียจะสร้างผลงานแต่จะมาเป็นพบหลวงปู่มั่นองค์ที่ทำในปัจจุบันนี้ที่สระบุรีมีแต่องค์หลวงปู่มั่นไม่ได้ทาสี 6,000 บาทได้เงินส่วนตัวไปมอบให้แต่ด้วยความเป็นช่างจะมาหยกช่างก่อสร้างใช่ก็สร้างแล้วก็จบประมาณมากดด้วยหรือว่าพอก็ถามว่าช่างว่าน้ำหนักเท่าไหร่ท่านบอกไม่ถึง100กิโลนะปูนรูปเดียวทรายถุงหนึ่งถุงปุ๋ยเหล็กเส้นหนึ่งแต่มาคำนวณปุ๊บ250บาทขอแบบเขามาทำเองในใจตั้งใจกับคุณพ่ออาคมกับคุณท่านที่ได้คุยกันเรื่องต้น1,500 องค์เป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับ150ปีช่างประการคำนวณอายุตัวเองใส่เลยแล้วอีก 6,000 กว่าวัน 3-4 วันในองค์หนึ่งน่าจะถึงก็จะเสร็จก็เลยถามปัจจุบันนี้ได้เกือบ400องค์โดยท่านคุณหมอประโมทได้สนับสนุนแบบกินมาหลายแบบมากแบบที่ใช้ไป10กว่ารุ่นเลยนะเพราะว่ารุ่นหนึ่งจะได้ประมาณเกือบ50 50องค์ก็เหมาะสภาพตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะก็ทำอยู่แต่นี้ก็ยังทำอยู่เรื่อยๆแต่มันค่อยไปเรื่อยๆว่ามันจะไปเร็วเลยอันนี้ส่วนของแบบเนาะนี้จะพูดถึงเรื่องรางวัลจุดเริ่มต้นที่ทำให้ต่างไปทั่วประเทศเนื่องจากโควิดเมื่อเราจัดกิจกรรมปกติไม่ได้ได้ทราบจากท่านอาจารย์ปุษยาที่ห้องนี้ก็ได้ขอโล่สามท่านนี่แหละนั่นแหละโล่ไปนั่นแหละน้องมาวินได้กัน10ล้านเดี๋ยวไรเขาบอกให้ฟังว่าได้แบบไรคุณผู้กองให้แบบไหนเรียนแค่จบเป็นความภาคภูมิใจตัวอาจารย์ต้องภูมิใจโลกใบนั้นที่ได้มานั่นแหละคือแรงจูงใจน้องเพลงน้องพอใจน้องเยอะแยะตอนนี้เพลงของผมว่าเต็มเลยท่านขอเราเรียนรู้นี้ประกวดเราไปกดอยู่แล้วก็หลายเวอร์ชันท่านดร.สมชายทำไปเกือบ20เวอร์ชันแล้วจะหาคนน้องอันนี้คือต้องพูดให้ฟังดังนั้นก็มีเรื่องของมูลนิธิเข้ามาซัพพอร์ตมาให้รางวัลอะไรอยู่เรื่อยๆ
ปัจจุบันนี้3วาระอาตมาได้ทำอย่างเต็มที่แล้วก็ทำไปทั่วประเทศตอนนี้ส่งงานมาจะตัดสินวันที่20เนี่ยจากแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางนครสวรรค์ไล่ลงมาสุโขทัยไล่ลงมาหมดเลยว่าตรงวันยีสตูลสงขลานครศรีส่งมาหมดมีคลิปอะไรก็จะมาตัดสินก็อาจจะเป็นห้องนี้หรือว่าฮะห้องนี้เนาะหรือยังไงเดี๋ยวเขาว่าวันที่20เดี๋ยวมอบลงไปมาที่นี่ก็ที่นี่ครับพ่อคุณครับอันนี้เราไปฝากว่ากิจกรรมที่ทำ3วันนะห้องคำสอนหลวงปู่มั่นเด็กท่องได้หมดตั้งแต่เมื่อวานข้อหนึ่งเมื่อใดที่โมโหลองเล่นๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่สักกี่วันทำไมต้องไปเสียเวลากับเรื่องไม่เกิดเรื่องแค่ข้อเดียวนี่ก็สุดยอดข้อสอบไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นหากเราดูดีๆจะพบว่ามีแต่ถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่ละข้อที่ฟังแล้วซึ่งรัฐบาลเอาตัวนี้มาเป็นกิจกรรมในขณะที่โควิดมันมีก็ไปสำรวจดูว่าบุคคลราชการเด็กที่อยู่ในระบบตั้งแต่อนุบาลม.1-3ถึงม.6เนี่ยประมาณ400,000คนตั้งใจว่าภายใน 4-5 ปีจะไล่เป็นรุ่นๆเด็ก400,000คนในอุบลต้องท่องเสียงคำสอนได้โดยผ่านการประกวดการคิดซึ่งใช้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากส่งมาเพียบเลยเยอะเมื่อกี้แค่แตกครั้งแรก375คนแต่มันไม่ได้แค่เด็กเป็นผู้ปกครองอนุบาลพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านฟังมีคนอ่านคลิปมีครูมีกรรมการแต่สี่ทั่วประเทศซึ่งกรรมการก็จิตอาสาเลยดังนั้นมันทวีคูณแล้วก็ส่งลงใน YouTube แล้วก็ฟังตัวเนี้ยใครจะกดดูเมื่อไหร่และทีนี้3วาระที่หลวงพ่อสมัยได้กล่าวไปก็ประกวดร้องเพลงร้องเพลงนิ่งอะไรต่างๆมาโชว์ความสามารถเต็มที่แต่กิจกรรมใหม่เพิ่งได้ตรวจความเมื่อคืนได้ประสานกับเดียวกระจายก็คือเป็นภาษาอังกฤษประสูตรแต่สรุปปริทินทางเรามีอีกอันหนึ่งก็คือวันถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่มั่น31 มกราคม2567ครบ74ปีก็เอาตรงนี้ขอรางวัลท่านไว้แล้วที่คุยกันว่าก็จะจัดบทภาษาอังกฤษเสร็จพอดีก็คือก็ตรวจสอบโดยอาจารย์ระดับประเทศก็กดดีมากกดดีมากคนแปลดีมากคนแปลอย่างสำคัญเป็นครูต่างชาติแฟนของครูที่เที่ยวก็เลยได้กดส่งให้โยมอาจารย์แล้วอาจารย์นั้นเขาเวลาแป๊บนึงเพื่อทุกท่านให้สงบจิตสงบใจแล้วท่านจะผ่านแผ่เมตตาอาตมาจะหยุดใช้เสียง30วินาทีเพื่อให้30วินาทีนี้เป็น30วินาทีทองของทุกท่านได้นึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำได้ร่วมกันได้ปฏิบัติก็มีแนวคิดที่จะเป็นบุญกุศลต่อไปเพราะว่าการทำสมาธินี้อย่างที่อาจารย์ทุกท่านได้พูดไปมีคุณสมบัติมีคุณประโยชน์มากมายแต่สิ่งที่จะสรุปให้ฟังก็คือ1มันจะได้คุณภาพจิตจิตเราจะมีคุณภาพคือมีความเมตตากรุณาปรานี2สมรรถภาพจิตจิตเราจะเข้มแข็งทำงานอย่างเดียวแต่เหนื่อยและนั่งสมาธิแป๊บเดียวสามารถทำอย่างอื่นได้มีพลังมากสุดท้ายก็คือสุขภาพจิตดังนั้นคนที่นั่งสมาธิทำสมาธิสุขภาพจิตจะดีแน่นอนขอทุกท่านไหว้ตาอาหารสุขีโตโหดีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิพพุโขโหดีปราศจากความทุกข์อะเวโรโหติปราศจากเวทอัพพิฆาปโทโหติปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอะนิโคโหติปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอีกทางเวมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงมาดาปิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีกทางเวญาตินังโหตุ
วดบทนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีกทางเมผู้รู้ปัจจายาจริยานันโมตุสุขิตาโมตุผู้รู้ปัจจายาจริยาขอส่วนบุญนี้ดลสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีกทางสัพพเทวานังโมตุสุขิตาโมตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีกทางสัพพเทตานังโมตุสุขิตามุนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีกทางสัพพเวรีนังโมตุสุขิตามุนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีกทางสัพพสัตตานังโมตุสุขิตาโมตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดสาธุขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะสาธุขออนุโมทนาสาธุที่ถ่ายภาพของท่านเนี่ยตื่นมาครับท่านครับพวกสามีที่ผมไม่มีอะไรมากนักศึกษาไทยช่วยเพื่อนก็ดีมาต่อการสมัครนะครับผู้ชมทุกท่านจะนั่งที่แถวเดียวนั่งสายจะนั่งหน้าแล้วก็ยังมีประธานยืนเก้าอี้มาเลยครับกับสายชายเราเป็นผู้ชายครับทุกท่านวันครับเรียนเชิญทุกท่านเพื่อนมาเลยครับเก้าอี้มาเลยเก้าอี้มาเลยเก้าอี้ขามาเลยครับช่วยติดมือนะครับใครยกไหวเอามาเลยครับพี่เอามาเลยพี่ตัวคุณท่านจะมาหน้านี้แล้วครับตรงที่ไม่บังหลวงปู่มั่นเดี๋ยวไปเนี่ยเข้าเหมือนกันทั้ง2คนนะครับกับนั่งหัวเสียเออ
เราตัดทำแล้วเราเข้าใจสถานที่เลยอ๋อไม่คุณเลยคุณเลยเอาเดี๋ยวตรงตรงข้างข้าจันทร์สมัครนะครับสามผู้ชายแขนพวกผมเนี่ยเข้าไปหน่อยครับคุณดูหน่อยครับพูดไว้เยอะไปแล้วครับมาแล้วนี่เสียงเล็กน้อยคนเดียวแต่ยังมีสามผู้ชายเข้าไปตรงนั้นหน่อยครับเข้าไปดูหน่อยครับไปครับ